็สำหรับคลิปนี้นะครับสุดตามาแวะพามาชมนะฮะตรงจุดทางผ่านนะครับที่เรากำลังจะมุ่งตรงไปที่จังหวัดกำแพงเพชรนะฮะเส้นนี้เนี่ยถ้าใครผ่านมาจะต้องสะดุดตากับกล้วยไข่แน่นอนนะฮะเพราะว่าเป็นแหล่งซื้อกล้วยไข่เลยนะครับเป็นของฝากกันนะฮะเรียกว่าหมอกล้วยไข่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับตรงจุดนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีร้านค้าจำนวนมากนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับทั้งขาเข้าและขาออกนะฮะขาขึ้นไปกำแพงเพชรก็ฝั่งนู้นก็มีนะครับขาลงกลับเข้ากรุงเทพก็มีเหมือนกันนะครับต้องมาแวะซื้อกันได้นะครับกล้วยไข่ที่นี่เขาจะมีหลายแบบนะฮะทั้งแบบที่เป็นสดตัดมาแบบนี้นะฮะขายเป็นหวีขายเป็นพวงนี้ก็มีนะฮะกล้วยนี่ขายยังไงครับพี่เจ้าสีใหญ่เจ้าเก่านะคะเนาะขายนี่คือขายทั้งแบบพวงนี่เลยไหมฮะใช้ไซส์กลาง180 120 150สุกแพงกว่าถูกป่ะเหมือนกันนั่นราคาอ๋อราคาเท่ากันถ้าเกิดมันงอมนี้แล้วก็ลดราคาไปไงขายเท่านี้ได้อย่างนี้เท่าไหร่นะฮะขาย180 180นี่180กันแต่อย่างนี้เก็บได้กี่วันได้4-5 วันสุด5วันสุดที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งขายกล้วยไข่ที่สามารถกินได้สามารถกินได้ที่บ่มแล้วนะถ้าบ่มแก๊สก่อนใช่ไหมล่ะถ้าไม่บ่มมันจะเป็นแบบสุกไปเรื่อยๆแบบนี้ตัวนี้อ๋ออันนี้คือไม่บ่มก็ค่อยๆสุกไปสุกไปเรื่อยๆแบบจะไม่ได้หลายวันแต่ว่ามันก็ไม่สวยแล้วผลิตภัณฑ์จากกล้วยไข่ของกำแพงเพชรมีอะไรอีกครับพี่กล้วยอบในกล่องเนี่ยกล้วยอบใช่ไหมในกล่องริมกล่องเล็กๆอันนี้อันนี้กล้วยหวานอันนี้กล้วยน้ำหวานแต่อันนี้เป็นกล้วยไข่อันนี้ก็คือกล้วยไข่อบน้ำผึ้งอันนี้ก็กล้วยไข่เหมือนกันกล้วยน้ำหวานอ๋อนี่กล้วยน้ำหวานกล้วยน้ำหวานอุ้ยยังมีกล้วยทอดอีกเพียบเลยนี่จะเป็นกล้วยไข่วันสายผลิตภัณฑ์กล้วยทอดหลายชนิดเลยกับข้าวเลยกําแพงเพชรนะครับเดี๋ยวลูกๆหลานๆกลับจากโรงร่ำโรงเรียนนะคะข้าวเหนียวเรานี่นะคะถึงแม้ว่าจะซื้อไว้หลายชั่วโมงแล้วเย็นแล้วก็ยังหุ้มเนี่ยเราใช้ข้าวเกรดเอเลยค่ะข้าวเหนียวของเรา